วันนี้นะมาฟังสูตรลับของคนที่เกิดในวันศุกร์เวลาพูดถึงคนเกิดในวันศุกร์นี่นะอาจารย์จะบอกว่ามันเต็มไปด้วยความสุขอ่ะมันไม่ใช่เพียงเพราะว่าวันศุกร์ออกเสียงพ้องกับความสุขอะไรอย่างนั้นนะเพราะว่าลักษณะของคนที่เกิดในวันศุกร์นั้นเนี่ยเป็นคนที่เกิดมาเนี่ยเพื่อสร้างความสุขให้กับโลกมันมีความลับบางอย่างที่ถือเป็นสูตรลับของคนที่เกิดในวันศุกร์เลยตั้งแต่เด็กแต่เล็กแต่อ่อนแต่ออกเนี่ยคนวันศุกร์ก็จะคุ้นเคยแหละกับการที่มีคนน่ะเขามาชื่นชมเอาเป็นว่าถ้าพูดง่ายๆนะถ้านับสถิติคนที่รูปร่างหน้าตาดีที่สุดในโลกอ่ะจะมาอยู่ที่คนเกิดวันศุกร์จะเป็นส่วนมากแต่เด็กแต่เล็กซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราจะจดจำใช่ไหมเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเราก็จะได้พบกับเหตุการณ์ที่มีคนมาชื่นชมบ่อยๆหลงเสน่ห์บ่อยๆบางทีรูปร่างหน้าตาเป็นไงไม่รู้นะแต่ได้พบเจอได้พูดคุยคนมันสุขเนี่ยหลงอยากฟังเขาพูดไปอีกอยากอยู่ใกล้ๆเขาบางทีไปเจอพ่อค้าแม่ค้าวันศุกร์นี่ไม่รู้เป็นไงไปนั่งเฝ้านะทั้งวันทั้งคืนสมมติไปนั่งเขาขายกาแฟสมมติใช่ไหมนั่งกินกาแฟกินทั้งวันเป็นตาค้างกลับไปก็นอนคิดถึงนอนไม่หลับนั่นแหละวันเกิดวันศุกร์ก็จะมีลักษณะของการมีเสน่ห์อยู่บนใจโดยที่ไม่รู้ตัวนะถ้าอาจารย์จะพูดแบบให้เห็นภาพชัดคืออยู่เฉยๆคนจะรักเขาก็รักคนเกิดวันศุกร์มีความได้เปรียบแบบนี้ที่คนเขาจะให้ความสำคัญโดยไม่ต้องทำเลยคือออร่ามันพุ่งออร่ามันออกมาเวลาที่นึกอยากได้อะไรพูดสักนิดขยับตัวหน่อยนึงสังเกตง่ายๆนะคนเกิดวันศุกร์นะเดินไปไหนมาไหนนะเราลองมองแบบก้มหน้านิดๆเดินตรงๆเหมือนเราไม่สนใจอะไรเงี้ยนะแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าเราหันซ้ายหรือขวาที่มีคนเขาอยู่ข้างทางเราจะเห็นว่าสายตาเขามองเราอยู่เนี่ยลักษณะคนวันศุกร์เป็นอย่างนี้ทีนี้สูตรลับคนวันศุกร์นะนอกจากเราแค่มีการนั่งนอนยืนเดินที่ดูสง่างามแล้วอะเรานิ่งๆเฉยๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยเผยความรู้สึกเรามากขึ้นเราจะเป็นคนที่มีเสน่ห์แบบแทบจะระเบิดพวยพุ่งออกมาจากตัวเรามากกว่าที่เป็นเพราะว่าโดยลำพังนั้นเนี่ยเวลาที่เรายิ้มเวลาที่เราพูดจาเวลาที่เราอะเยื้องไกลไปในที่ใดไปปรากฏตัวที่ใดก็แล้วแต่เราจะมีพลังอำนาจมหาเสน่ห์ที่สะกดตาสะกดใจให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าสิโรราบด้วยหัวใจอ่ะคือรู้สึกว่าคนนี้ต้องยอมเขาอ่ะยอมแบบไม่มีเรี่ยวแรงจะต้านทานที่หลายๆคนเขาชอบเปรียบเทียบว่าเห็นแล้วใจละลายเท่านั้นย้ำอีกทีนะไม่ว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าเป็นคนเกิดวันศุกร์จะมีออร่ามหาเสน่ห์ติดตัวอยู่เสมอแต่อาจารย์ให้สูตรลับคือเป็นการแก้ไขจุดที่ถ้าเป็นมือถือเขาเรียกอับสัญญาณนะจุดที่คนเกิดวันศุกร์เนี่ยจะเปิดเผยให้คนเนี่ยเขารู้สึกถึงความคิดถึงความ
รู้สึกลึกๆในใจของเราเพิ่มมาเขาก็จะหลงเสน่ห์เรามากขึ้นพอเขาหลงเสน่ห์เรามากขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เพียงลำพองใจพวกเราก็เอาสิ่งที่เขาหลงเสน่ห์เราเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สินะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในฐานะคนรัก แน่นอนในฐานะผู้ร่วมงานลูกค้าผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้แต่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเราจะต้องได้ใจเขาเวลาที่ต้องทำการทำงานด้วยกันคนที่ขัดแย้งพอเราเผยความรู้สึกของเราเขาก็จะเข้าใจเรามากขึ้นแล้วเขาก็จะปรับตัวปรับใจให้เข้ากับอารมณ์ของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวนะสูตรเราเกิดมาสุขอีกอย่างหนึ่งคือจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามเราเป็นคนที่คนอื่นสบายใจเวลาคุยกับเราเพียงเราเป็นผู้ฟังนะเราไม่จำเป็นต้องพยายามไปทำอะไรแบบเอิกกระเริกอยู่นิ่งๆเป็นผู้ฟังที่ดีจังหวะที่เราจะบอกความรู้สึกหรือความคิดของเรามันจะเป็นโอกาสทองคนที่ได้คุยกับเราแล้วเขาก็จะนำเอาคำแนะนำของเราไปใช้รู้ตัวอีกทีแล้วกลายเป็นคนที่ให้คำปรึกษาคนแบบมีคุณค่าทรงคุณค่าแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้จนถึงต้องพูดย้ำอีกทีตั้งแต่ตอนต้นว่าเราเกิดมาเพื่อทำให้คนมีความสุขสองประการประการแรกคือพบเจอแล้วก็มีความสุขละประการที่สองยิ่งได้คุยกับเรายิ่งมีความสุขมากเหมือนจะมีคนบางคนหลายคนเนี่ยที่จะมาพูดกับเราว่าโชคดีที่ได้มารู้จักเราวันหนึ่งถ้าคนเกิดวันศุกร์นะได้มีโอกาสเดินทางมาพบอาจารย์นะที่มหามนตราเทวาลัยอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามอาจารย์จะลองพลังพิธีกรรมที่เรียกว่าทองมหามงคล108ทองมหามงคล108นั้นน่ะโดยหลักแล้วอ่ะจะลงพลัง3ประการเข้าไว้ในตัวเราอ่ะแล้วก็ติดตัวไปตลอดชีวิตกล่าวคือพลังมหาเสน่ห์เพิ่มพูนออร่าที่เรามีอยู่แล้วให้ประจุมากขึ้นเอาไปใช้ได้หลากหลายอย่างที่อาจารย์พูดไปแล้วคนที่มีเสน่ห์มีออร่าแห่งเสน่ห์นั้นประดุจมีอาวุธร้ายที่จะควบคุมพันธนาการหัวใจของคนที่พบเจอมีแล้วก็เพิ่มขึ้นดีข้อที่2พลังแห่งเมตตาบารมีตัดเป็น2คำนะคนเกิดเป็นสุขนะจะได้ไปทั้งเมตตาเมตตาคือคนที่อยู่สูงกว่าเราเขารักใครเขาเมตตาเขาเอ็นดูบารมีคือคนที่ชั้นเดียวกันหรือว่าอยู่ในระดับที่ล่างกว่าเราเขาก็จะยำเกรงแล้วก็เชื่อฟังอาจารย์ให้ทั้งหมดแล้วข้อที่3ที่จะให้ในพิธีกรรมทองมหามงคล108อยู่รวมอยู่นี้ก็คือพลังมหาโภคทรัพย์ดึงดูดโชคลาภเงินทองเข้ามาเวลาเราพูดแล้วก็จะเป็นเงินเป็นทองเพราะเกิดวันศุกร์นั้นคนสมบัติพร้อมที่จะเป็นที่รักของคนพร้อมที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วร่ำรวยอยู่แล้วดังนั้นเราก็เพียงทำหน้าที่ของเราในทุกวันนี้มีหน้าที่ทำอะไรก็ทำไปฟังคำแนะนำของอาจารย์เอาเคล็ดลับไปใช้แล้ววันหนึ่งรอคอยโอกาสนะที่จะได้มาพบกับอาจารย์เพื่อลงพลังทองมหามงคล108ประการก็จะเป็นวันที่เราได้รับพลังเต็มเปี่ยมครบทุกด้านแล้วชีวิตก็จะเริ่มประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนอาจารย์ก็ดีใจแล้วก็ต้อนรับเสมอสำหรับคนที่มีความตั้งใจจริงที่จะเดินทางมาพบกันแล้ววันหนึ่งนะเราจะเป็นคนหนึ่งในหลายๆคนที่ได้ลงทองมหามงคล108พลังมหาสิริมงคลที่จะติดตัวตลอดชีวิตก็ขอให้ได้พบความสุขความสำเร็จและให้ได้พบกันเมื่อวันนั้นมาถึงจะเป็นวันที่เรารู้คำตอบทุกอย่างของชีวิต